กลางได้ทั้งหมดนะฮะข้างในสวยมากเลยเงียบเลยต้องเป็นวันธรรมดานะโรเบิร์ตกำลังเพลิดเพลินอันนี้จุดลงทะเบียนนะครับต้องโดยติดต่อพี่เขาอันนี้จะเป็นไอ้ค่าบริการนะสำหรับที่นี่เบอร์โทรตามเบอร์โทรมีเพจไหมพี่นะมีเพจไหมมีเบอร์โทรไหมฝากไหมฮะเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวมีคนติดต่อเข้ามาบุ๊กที่กลางเต็นท์เนาะเบอร์โทรจะเป็น0825 947 8487ค่ะทวนนะฮะ0082 947 8487ค่ะโอเคได้ยินแล้วนะฮะก็ติดต่อมาหาคือเปิดสะดวกกี่โมงฮะเปิดตั้งแต่8 โมงค่ะอ๋อ8 โมงถ้าหยุดนะคะจะเลิกก็ตามนี้เลยค่ะมีสุดต่ออันนี้คือค่ายชายปิตินะฮะโอเคพี่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอาน้ำแข็งอ่ะมีร้านสวัสดิการซื้อน้ำแข็งนะฮะซื้อน้ำแข็งนะเดี๋ยวเราก็จะขับรถเข้าไปดูข้างในก่อนนะขับไปตามทางก่อนนะคุณไอ้บ้านพักอยู่ที่ไหนอ่ะอันนี้ค่ะบ้านพักหลังละ1,200สองห้องสี่ท่านเดี๋ยวผมทายอีกทีนี่โซน B อันนี้เป็นโซน B ที่เราพักเป็นนอนนะคะโซน B จะเป็นริมน้ำก็จะมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้บริการห้องอาบน้ำห้องสุขาแล้วก็ที่ล้างภาชนะก็จะอยู่โซนตรงนี้เดี๋ยวมันถ่ายทำไปทีเนี่ยที่พี่เขาล้างอาหารเนี่ยใช่ค่ะเนี่ยภาชนะอีกทีนึงถ้าโซนยากก็จะเป็นโซน A แล้วไปเลี้ยวซ้ายไปทางโน้นไอ้ขับไปเหรอขับไปดูได้ไหมโอ้เดี๋ยวมันจะถอยหลังกันมาไม่ได้ไม่ใช่ตรงไปก่อนตรงได้เหรอเขาไม่ตรงแล้วมั้งได้ไหมล่ะได้ตรงได้ไม่ใช่อันนี้มันเล็กไปเดี๋ยวขับยากฉันกลัวจะใส่นี่ข้างในอันนี้เป็นค่ายไอ้ภูเขาอยากมาเล่นเลยเนี่ยค่ายลูกเสือพวกนี้มาปีนป่ายขับรถวนดูในค่ายผู้บริหารก็นอนเนี่ยเนี่ยมันมีเนี่ยมีหลังละ2 คนเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้อันนี้เหมือนกับของคุณครูเมื่อก่อนอันนู้นใหญ่ๆก็เป็นของนักเรียนที่นอนรวมกันนะใช่ที่นอนรวมกันนะนักเรียนนะครูก็จะเฝ้าอยู่แบบประมาณนี้แล้ววนขึ้นทางนู้นไหมอันนี้อาจจะเพราะคนที่มีบัตรผ่านเท่านั้นอันนี้คืออันนี้โซน A เนี่ยหรือเปล่านี่ก็เป็นบ้านนะพวกเนี้ยไหนเข้าไปดูที่บ้านพักเหมือนกันอ่ะอย่างบ้านทำกระจกมาก
นี่กลางได้ทั้งหมดนะโอ้โหข้างในสวยมากเลยเงียบเลยต้องเป็นวันธรรมดานะที่ที่บรรยากาศดีมากครับมีน้ำตกน้ำตกที่นี่คือใสมากครับเดี๋ยวตอนเย็นๆเนี่ยครูขาจะพาไปเล่นน้ำตกเลยครับนี่ก็จะเหมาะกับการดื่มด่ำบรรยากาศบรรยากาศนะครับเมื่อกี้พูดผิดไปหน่อยนะครับเป็นฐานของค่ายลูกเสือนะครับมีการปีนป่ายมีลอดช่องมีเดินไต่ครับเป็นฐานฝึกลูกเสือนะครับใช่ครับบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีมากเย็นมากครับต้องถึงค่ายที่นี่ครับก็ที่นี่นะครับค่ากลางเต็นท์นะครับคนละ150ครับต่ำกว่า10ขวบฟรีนี่ส่วนข้างหน้านะครับค่ายลูกเสืออยู่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ทางกันนะครับโอ้ยหอมอะไร
กินครับพี่โพวันนี้ทำเป็นหมูจุ่มครับหมูจุ่มครับริมริมเมื่อริมตกริมน้ำตกนะครับใช่ใช่อย่างคลาสสิกนะครับดูโคมไฟครับโอ้โหแจ่มลกไหนฮะตัวลากเรือเราไม่เคยแต่งเลยครับธรรมชาติไปเลยไม่รู้จะแต่งไม่ทำมัวแต่เล่นน้ำโอเคครับเราจะมาใหม่เดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวรอน้ำเดือดต้มน้ำแล้วนะบรรยากาศเป็นยังไงครับท่ามกลางธรรมชาติชาวแคมป์โอ้ยน้ำก็ใกล้เดือดแล้วแล้วเราก็จะดูฟังนิทานกันนะใช่ไหมเดี๋ยวปิดฝานะ
ินข้าวครับค่ำคืนนั้นสดใสเอาละบรรยากาศเงียบสงบมันธรรมดานะมันจะเงียบนี่เป็นห้องน้ำหญิงชายคนละฝั่งนะครับมีมะม่วงด้วยแล้วก็ไข่ลวกนะฮะริมก็ผู้ขายก็ต้องขอตัวเลย